เมื่อก่อนหลวงตาบวชอยู่วัดปากกุ้งปี42ส่วนมากต้องมีนาฬิกาปลุกอะอันละเกือบร้อยอะนะ80-90บาทอะต้องมีต้องเปิดต้องตั้งไว้ที1หรือตีหนึ่งครึ่งหรือมากกว่าตีหนึ่งบทใหม่ๆแล้วตีสองนี่ต้องถึงศาลาแล้วก่อนตีสองเพราะว่าต้องทำวัดตีสองทำวัดสวดมนต์ต้องไปวางบาตรก่อนไปตั้งบาตรก่อนที่ศาลาหลวงตาไม่มีนาฬิกาปลุกวันไหนไม่ตื่นไม่ทันก็ไม่ได้กินข้าวแต่ท่านก็ไม่ได้ห้ามนะแต่อายไงกินอายส่วนมากเนี่ยไม่กล้าไปตั้งพ่อหลวงปู่ลงมาแล้วเมื่อก่อนที่สองนี่หลวงปู่เดินแล้วนะที่สองเดินรอบวัดแล้วชิบแล้วเสียงรองเท้าหลวงปู่จะเสียงเดินสม่ำเสมอมากหลวงปู่ซีเนี่ยหลวงปู่ใหญ่กุฏิหลวงตาอยู่กุฏิ109กุฏิ109นี่จะไม่มีไฟฟ้าจะมีโซนที่มีไฟฟ้าแล้วไม่มีไฟฟ้ากุฏิ109เนี่ยทางโซนนี้จะไม่มีไฟฟ้าเลือกเอาระหว่างอยากอยู่มีไฟฟ้าหรือไม่อยากอยู่ที่ไม่มีไฟจะมี2โซนให้เลือกหลวงตาเลือกโซนที่ไม่มีไฟฟ้าแต่สิ่งที่ระวังคือกวางกวางนี่อันตรายเลยกวางต้องระวังมากว่ะกวางชื่อไอ้แซมนี่แหละชื่อมันมีชื่อด้วยนะพ่อมีพ่อมันไอ้แหลมไอ้แหลมไอ้แหลมนี่ตายไอ้แหลมนี่ชนหลวงปู่อ่อนนี่ตายเลยตายเลยหลวงปู่ตายเลยตายเลยหลวงปู่อ่อนนี่ตายเลยเห็นไหมกวางถ้าใครอยู่ในยุคนั้นจะรู้เลยว่ากวางเนี่ยอันตรายมากยิ่งเวลามันหรือดูผสมพันธุ์มันจะหวงตัวเมียแล้วก็ต้องมีเทคนิคหลบด้วยนะถ้ามันรู้อย่างไรสะบงปิวเลยมันเอาหัวชนหรือมันเอาขาดีดเขาเหรอใช่ชนไม่ชีนี่ไส้ไหลเลยต้องส่งโรงพยาบาลแต่หลวงปู่อ่อนนี่ตายคาที่กว้างหันมาทางนี้ก็ได้นะอาจารย์ก็เลยครูบาอาจารย์ก็เลยเวลาเขามันแข็งแก่จัดจะต้องเอาไปขังละหลอกมันเข้าไปในกรงอะไรอย่างนี้ในคอกแต่มันไม่ชอบถูกขังเห็นไหมมันก็จะหักเขามันเอาเขาเนี่ยเอาหัวเอาเขางัดกับคอกหักจำโคนเลยนะโคนเขาเนี่ยหักเลยถ้าเขามันหักแล้วเนี่ยก็จะปล่อยทีนี้หลวงตาก็ได้ที
เวลามันหักเขาล่ะไปเอาเขามาทำประกับบาทที่เห็นไหมเขากวางไอ้แซมเนี่ยไม่นานนะเขานี่ก็โผล่อีกเขากวางเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ธรรมชาตินะถ้ามันออกมาแล้วก็จะแตกเป็นกิ่งก้านสาขาออกมาพอเขามันขึ้นเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีหนังหุ้มอยู่นะหนังเขากวางอ่อนแต่ตอนนั้นไม่อันตรายถ้าเขามันยังอ่อนๆอยู่เนี่ยไม่อันตรายมันจะมีหนังหุ้มพอมันได้เต็มที่แล้วเนี่ยกวางเนี่ยมันจะเอาเขามันเนี่ยไปดันกับดินหรือต้นไม้ให้หนังเขากวางอ่ะมันลอกออกรู้หรอกความรู้เลยหลวงพ่อไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันเอาต้นไม้ต้นไหนที่มันรักอ่ะมันเคยทำน่ะมันก็จะมาต้นเดียวแหละต้นนั้นแหละกวางเนี่ยมันก็รู้สิ่งของมันกันนะเราสังเกตดูมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ตรงทางออกมาหลังกุฏิหลวงตามันจะเอาเขามาสัตว์ออกหนังเขากวางก็จะลอกมันก็จะชนแหลมรับเขามันอย่างนี้จนหลุดร่อนออกหมดสักพักหนึ่งสักอาทิตย์เนี่ยจะเริ่มแข็งแล้วอันตรายอีกแล้วตื่นเต้นอีกแล้วอะไรเถอะมีพระองค์นึงว่างเป็นพระอาคันตุกะมาไม่รู้เขาก็เตือนแล้วนะระวังกวางนะอย่างเงี้ยใครๆก็นึกว่ากวางมันน่ารักเนี่ยหรอกโอ้ยมันวิ่งไล่ออกจากกุฏิไม่ได้เลยมันไปยืนอยู่หน้ากุฏิพวกนั้นวิ่งรอบเลยนะไอ้แซมเนี่ยมันเอาจริงถ้าจำชื่อมันผิดก็เพราะว่ามันมีลูกมีหลายตัวมีสองตัวที่มันเก่งๆมันเก่งก็ไอ้แซมกับไอ้แหลมเก่งหรือเกเรก็ไม่รู้เลยเกเรพาด้วยโอ้ยหลวงตานี่เคยมันไล่พระอาจารย์สุเทพก้าหลวงตาเนี่ยเขาไม่ได้เรียกหลวงตาศิลป์นะเมื่อก่อนเขาเรียกครูบาทะแนะอาจารย์สุเทพเนี่ยเขาเรียกทนายหลวงพ่อดีเรียกทะแนะทะแนะรถไปด้วยกันครูบาอาจารย์สายวัดปากุงเนี่ยรุ่นเก่าๆจะรู้ว่าถ้าไปเอ่ยหลวงตาศิลป์เนี่ยเขาไม่รู้จักถ้าเขาจะเรียกทะแนะเพราะว่าเราคู่กับทนายไม่รู้เขาจะเรียกอะไรยังไงนะคือหลวงพ่อสุเทพท่านจบนิติบัณฑิตเป็นทนายเป็นอะไรกันนะกำลังสอบอัยการแล้วก็มาบวชก่อนแล้วไม่ศึกเลยอย่างเงี้ยวิ่งไล่อ่ะเราอย่าวิ่งตรงกวางไล่เนี่ยวิ่งไปหลบหลังต้นไม้แล้วก็จะวิ่งต่อพอเราไปหลบมันแล้วมันยังไงต่อหลวงพ่อหลบไปหลังต้นไม้มันก็จะอยู่ข้างก็จะมันมาทางนี้เราก็ไปทางนี้โอ้ยตลกถ้ามีวิดีโอทุกวันนี้นะไปถ่ายไว้นะเป็นหนังตลกเลยหลวงพ่อกวางวิ่งไล่พระกลางวันเลยนะสบงปิวเลยหาต้นไม้ใหญ่หน่อยอย่างนี้นะหลบอาจารย์สุเทพก็อยู่ข้างหลังไงแล้วก็อยู่ข้างหน้าอยู่เงี้ยกวางมาเงี้ยเราไปทางเงี้ยต้องมีเพื่อนพระนะเพื่อนพระแล้วก็มาล่อมันไปทางอื่นเราช่วยกลับกุฏิได้โอ้ยนะยิ่งเวลาไปตั้งบาตรที่หนึ่งที่สองต้องระวังอ่ะระวังต้องมีไฟฉายสาดไปไกลๆหน่อยนะโอ้โหมีสติมากตอนนั้นแล้วก็จากกวางแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่อันตรายคืองูเหลือม
โอ้เหลือมตัวใหญ่ๆอ่ะมีแต่ตัวเท่าปากกระทนเนี่ยนะใหญ่มากเลยนะใหญ่แล้วมันกินกวางได้อ่ะบางทีมันลัดกวางอยู่ตรงทางจงกรมเนี่ยลูกกวางอะไรตัวลูกกวางตัวเล็กอ่ะมันก็ไม่เล็กนะลัดแต่ว่ามีงูเหลือมตัวนึงอุตริจังไรมันหิวหรืออะไรก็ไม่รู้ไปกินเต่าหมดจะไปยังเจ็ดตัวกินทั้งเปลือกนะผมว่ามันเกินเลยหมดไปเจ็ดตัวนะทำไมถึงรู้ว่าเจ็ดตัวว่ากินแล้วมันขยับไม่ได้ไงเต่าแม่งซัดเลยข้างในตายงูเหลือมอ่ะตัวเบลเลอร์เลยนะเนี่ยเห็นไหมไปกินเขาตัวเองตายนะไปกินเต่าอยู่วัดตะกุงนี่แหละทีนี้หลวงปู่ก็เลยให้เอาจับถ้าไปเจองูเหลือมให้จับมาปล่อยผ่านน้ำย้อยฮะหลายร้อยตัวนะอยู่เนี่ยเอาปล่อยผ่านเพราะมันกินนกยูงกินไก่กินนกยูงกินลูกกวางฮะกินไอ้ตัวนี้ไปเสือไปกินเต่าตายเลยตั้งแต่ตอนนี้มันตายแล้วมั้งไอ้แซมกว้างไอ้แซมแต่ตัวรุ่นลูกมันขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะแซบเหมือนพ่อมันหรือเปล่าแซบแซบมากกว้างตัวผู้เนี่ยเห็นไหมหวงตัวเมียหน้าผสมพันธุ์ซะเขามันดูแล้วก็เหมือนคนน่ะนะแล้วสิ่งแปลกๆที่เขาเอามาปล่อยอ่ะปล่อยวัดอย่างหมูที่ว่าหมูตัวเมียนะมันมีห้าเล็บหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเขาเอามาปล่อยเขาบอกมันตัวเบลเลอร์เลยตัวเมียเวลามันติดสัตว์ทีเนี้ยไอ้หมูเนี่ยโอ้ใหญ่มากนะวิ่งไล่พระกระจายมั้งตากผ้าไว้เนี่ยนะต้องรีบเก็บนะต้องดูให้ดีนะต้องรีบเก็บมันมาได้เก็บได้แล้วถ้าหมูช่วงนั้นนะหมูตัวเมียพระก็จะกลัวหมูพูดเรื่องนี้ต้องอยู่กันหลายๆคนนะช่วงนั้นและบังเอิญวันหนึ่งอ่ะไอ้หมูตัวเนี้ยมันก็มาทางกุฏิ109หลวงตาก็ลืมไงพึ่งกีวรไว้ไงกลัวมันมากระชากลงไงลืมไปก็เลยรีบไปเก็บพอดึงกีวรหลอกมันยืนจึ้งอยู่ต่อหน้าหนีไม่ออกแล้วทีเนี้ยพวกพระก็ต้องหน้าออกมาดูกุฏิใครกุฏิมันนะไอ้กูบาลท่านเนี้ยมาเชิญกับอีหมูละไม่มีใครช่วยด้วยนะไม่มีใครช่วยเขาอยู่ในกุฏิวะเราก็จึ้งแล้วอยู่ต่อหน้าเราก็เลยบอกว่ามันไปไม่รอดไงมันติดสัตว์มันทรมานมากคือมันมีอารมณ์อะอารมณ์แบบอารมณ์ราคะบีบมันหนักมันก็จะรำคาญไปทุกอย่างอะเห็นพระมันก็อยากให้พระช่วยจริงๆเวลาไปบินธบาเนี่ยก่อนจะออกไปบินธบาเนี่ยวัดปังกงเนี่ยเขาอีหมูตัวนี้มากระจายแล้วมาเชิญหน้ากับหลวงตาหลวงตาก็หนีไม่ออกไงก็อยู่ต่อหน้ากันใกล้ๆประชันชิดเกินประชันชิดเกินหลวงตาก็เลยตัดสินใจยืนแล้วก็พูดว่านางหมูเอ้ยกูกับมึงก็ไม่ต่างกันหรอกแต่กูก็ทนเอามันก็ฟังนะนี่แหละที่เขาล่ำลือว่าหลวงตาพูดกับหมูรู้เรื่องที่จริงกูหนีไม่ออกแล้วมันก็เงียบหูฟังนะ
กูกับมึงก็ไม่ต่างกันหรอกกูก็โดนราคาบีบเหมือนกันนางหมูเอ้ยอดทนนะมึงก็โดนราคาบีบกูก็ยิ่งกว่ามึงนั่นแหละมันก็ฟังอดทนเอานะนี่แหละโทษของราคาเราว่าอย่างเงี้ยมันกลับฟังแล้วหันหน้าก้มหน้าเดินนะน่าสงสารมากเขาเลยหาล่ำลือว่าหลวงตาคุยกับสัตว์รู้เรื่องที่จริงไม่ใช่หรอกกูหนีไม่ออกนี่อยู่วัดบางกงเนี่ยมีอะไรที่ตื่นเต้นมากแต่แล้วเรื่องแต่ละเวลานะสมัยนั้นมันโอ้ยนะมันลกทีเนี้ยหลวงตาก็ไปจำพรรษาที่ผาน้ำย้อยพรรษาหนึ่งวัดเจดีย์ชัยมงคลเมื่อก่อนยังไม่มีทางอะไรขึ้นไปเป็นทางลูกรังทำใหม่ๆอันตรายทางขึ้นเขายังไม่ลาดยางยังไม่มีคนอะไรอ่ะใต้เจดีย์ไหมผมบอกเพราะเจดีย์ผมไปมาแล้วอยู่ข้างล่างเจดีย์ทีนึงใช่ไหมเดินลงไปใช่ต้องเดินลงตรงข้างๆตรงผาน้ำย้อยนั่นนะตอนนั้นหลวงปู่ให้ไปเฝ้าเจดีย์คือละสามองค์คือละสามรูปเวลาฝนตกมาเนี่ยเปียกหมดแหละเพราะว่าตอนนั้นเจดียังไม่เสร็จยังไม่ได้ปูกับเบื้องยังไม่ทำอะไรเลยที่ผ่านน้ำย้อยพระเยอะไหมหลวงพ่อตอนนู้นเนี่ยแรกๆเลยปีนั้นจำพรรษา31รูปฮะ31รูปปีหลวงตาจำพรรษา อาจารย์มณีธรรมรังสีเป็นเจ้าวาดปีหลวงตาอยู่นี่งูเหลือมเยอะเพราะว่าย้ายมาจากวัดตะกุงทีนี้กลางบ่ายๆมาเรามาทำความมาตีตาตีอะไรเงี้ยบ่ายสามโมงถูศาลาเงี้ยตั้งเวรกันจัดระดับเวรกันเพราะศาลามันหลังใหญ่ทีนี้แม่ชีก็จะไปต้มใบส้มลมอะไรไม่จริงตอนบ่ายๆก็เป็นทำข้อวัดแล้วก็แข่งขันกันการปฏิบัติด้วยนะก็ยังชั่วหน่อยผาน้ำย้อยไม่มีกวางถึงว่าเขาบอกว่าให้เอากวางมาเลี้ยงเนี่ยกูบอกไม่เอาจริงอย่านะกวางอันตรายมากสัตว์อย่าเลี้ยงเลยพระเราเนี่ยยิ่งไก่อะนะไก่นี่ก็สำคัญนะใครยังไม่มีประสบการณ์เลี้ยงไก่ที่ถ้ำมวยนี่ถ้ำภูมวยเนี่ยเจ้าว่าคนก่อนชอบไก่แจ้ไก่สวยงาม แปลวไก่แจ้พวกนี้มาเลี้ยงโอ้ย2ปีพันตัวพันกว่าตัวผสมพันกันองนะเราควานเนี่ยเราควานไปมีแต่ขี้ไก่อะนะควานปุ๊บเนี่ยมันเคลียร์กลับออกมาฮะแล้วในกุฏิมีแต่ล้างไก่มันเป็นใครใครอะนะแล้วกะอะไรมากับไก่รู้ไหมไรขี้ไก่แล้วก็งูงูมากินไข่นี่จุดสำคัญเลยสิยิ่งอยู่เนี่ยอยู่วัดไอ้ผู้ทำนกเนี่ยไอ้เราก็สงสารไก่เนาะก็เลยให้โยมไปทำรังมันเวลามันไข่ทำรังมันก็เยอะเนาะเป็น10 20รังอ่ะแล้วก็ไปทําอยู่ใต้กุฏิเราด้วยเพราะว่าแม่ก็ทํากระจายไปอ่ะ
แล้วทีนี้อยู่ผู้ทำนกสมัยก่อนมันมีงูชนิดหนึ่งที่ไม่เคยเจอคืองูกระบะช้างเขาบอกกระบะช้างหรือเห่าช้างอะไรประมาณนี้ชาวบ้านเขาเรียกตัวไม่ใหญ่หรอกแต่ยาวแต่พิษร้ายแรงมากทำไมมันถึงมีปัญหามันลงมากินไข่กลางคืนพอทุ่มกว่าๆมาแล้วเป็นขบวนเลยเป็นกองทัพงูเลยลงมาจากเขาแม่ไก่เนี่ยมันกัดตายเลยนะหล่นทุบมันก็กินไข่ไอ้เราเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสก็สงสารไก่ก็ต้องไล่งูทั้งคืนเลยกูนะพอนั่งไปนั่งมาถ้ากูสงสารไก่กูก็ต้องไล่งูถ้าสงสารงูกูก็ต้องปล่อยให้กินไก่ปล่อยให้กินไก่ก็สงสารไก่เอาไปเอามาไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นกังวลแต่เรื่องไก่กับงูเห็นไหมทีนี้ชาวบ้านเขาก็เราก็ประชุมชาวบ้านเขาบอกว่า ทำยังไงชาวบ้านโอ้ยไม่ยากอาจารย์เขาบอกชาวเขาอะนะไม่ยากอาจารย์เขาว่า เขาก็เลยมาจับกลางคืนมา จับงูพวกนี้เอาไม้มาเอามันจับมันขมแล้วก็จับตัวมันแล้วก็เขาบอกเขาก็ทำวิธีของเขาคือผู้นำเขาเรียกสหายกัดผู้นำเผ่าเขาหมู่บ้านสหายกัดเมื่อก่อนเขาเป็นคอมมิวนิสต์เขาเรียกสหายกัดเขาเอามีดเนี่ยฟันหางมันฟันปลายหางมันหน่อยนึงนะฟันปลายหางบอกถ้าฟันอย่างเงี้ยมันจะไม่กลับลงมากินเห็นไหมชาวบ้านเขาก็เขาจัดการของเขาเองอะนะเขาฟันจับได้ตัวไหนเขาสับหางนิดนึงนะปลายหางมันนะเขาก็ปล่อยเราบอกไม่ให้ฆ่าเขาไงเขาบอกนี่ไม่ลงมากินแล้วเขารับประกันเลยว่างานสหายกัดว่ากับพวกชาวบ้านงูไม่ลงมาอีกแล้วล่ะอาจารย์ครับได้ประมาณอาทิตย์หางมันดียิ่งลงมาหนักเลยชนกันลงมามันโกรธกว่าเดิมอีกเนี่ยกูเลยทำยังไงทีนี้กูก็เลยวางแผนว่าชาวบ้านอยากได้ละไก่ไปเลี้ยงไหมทั้งตำบลมาเอาชาวบ้านโอ้โหอยากได้อยู่แล้วจริงไหมล่ะไก่อ่ะเขาก็มาทั้งตำบลนะมาแล้วก็เอาอะไรมาล้อมมาใบใหญ่อะนะมาล้อมให้เอาเหยื่อให้ไก่เอาไปกินนะเข้าไปเขาก็จับไปก็เลยหมดปัญหางูก็ไม่ลงมานี่แหละงูที่ชนิดนี้นะที่มันเกลียดรัดหลงตามันตัวยาวมากก็พ่อไก่เนี่ยมันขึ้นกุฏิเลยนะงูเนี่ยวันนั้นหลงตาปวดฉี่กลางคืนมากำลังนั่งอยู่ในกฎก็เลยเปิดกฎออกมาจะไปเยี่ยวยื่นขาออกมามันรัดขาเลยบึ๊บทีเดียวเลยโอ้โหฉายไฟดูเนี่ยนะร้องไหมหลวงพ่อเอ้ยร้องก็กัดเตี้ย อยากขยับด้วยไม่ขยับเลยก็ปล่อยไว้นานมันก็ค่อยๆ คลายออกก็เลยหนีเราค่อยลงไปฉี่นะนะงูกระบะช้างเขาเรียกตัวไม่ใหญ่หรอกตัวประมาณหัวไม่ตีนแต่ยาวมากแปลกไม่เคยเห็นงูชนิดนี้แต่เขาลุงนั้นเนี่ย